สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงลามิดาสุทธิพรชื่อเล่นชื่อสโนว์ชั้น 9/1 ค่ะชื่อเด็กหญิงศิริกรนะคะเลิศด้วยผลชื่อเล่นชื่อหวนอยู่ชั้น 9/2 ค่ะโครงงานของเรามีชื่อว่าโครงงานการดัดแปลงและออกแบบเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้เพื่อทำให้น่าใช้และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะครูที่ปรึกษาของเรานะคะชื่อครูธัญลักษณ์ตรีระยาภิวัฒน์ค่ะหรือครูวิค่ะก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ในตู้เสื้อผ้าของเพื่อนทุกคนก็คงจะมีชุดบางชุดที่ไม่ค่อยได้ใส่นะคะซึ่งหวนเองก็เช่นกันค่ะซึ่งชุดเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้ใส่ด้วยเหตุผลบางเหตุผลค่ะอย่างเช่นอาจจะเพราะสถานการณ์ไม่อำนวยหรือว่าเราไม่ชอบสีหรือสไตล์ของเสื้อนั้นค่ะทำให้เราไม่ค่อยได้ใส่มันจึงทำให้เรามีความที่จะต้องการดัดแปลงเสื้อผ้าให้มันดูน่าใส่แล้วก็เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เราได้สามารถสวมใส่เสื้อตัวนั้นบ่อยมากกว่าเดิมค่ะแล้วประโยชน์ของงานชิ้นนี้ล่ะคะสโนว์ค่ะโดยประโยชน์ของงานชิ้นนี้ที่เราจะได้รับนะคะต่อตัวเราก็คือเราจะได้เสื้อผ้าที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้นค่ะก็คือตามหัวข้อเราเลยก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่เราดัดแปลงเองแล้วก็ไม่เหมือนคนอื่นค่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะไปต่อยอดก็สามารถต่อยอดได้ค่ะโดยเราอาจจะนำผลงานชิ้นนี้เป็นเหมือนเป็นเอาไปเป็นตัวอย่างในการแบบต่อเติมก็คือสมมติเราอยากค้าขายหรือว่าทำแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เสื้อผ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งให้ไม่เหมือนคนอื่นเอาแล้วก็นำไปขายค่ะโดยก่อนที่เราจะได้ชุดนึงมานะคะอย่างแรกที่เราต้องทำคือเราจะต้องไปดูตู้เสื้อผ้าของตัวเองค่ะว่าชุดของเรามีอะไรบ้างแล้วเราอยากดัดแปลงชุดไหนโดยชุดที่เราจะนำมาดัดแปลงนะคะจะต้องเป็นชุดที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ค่ะแล้วก็ชุดนั้นอาจจะแบบเหมือนอาจจะมีความไม่เก่าจนเกินไปแต่ว่าอาจจะไม่ตามเทรนด์แล้วเราก็จะนำมาดัดแปลงค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคิดสไตล์เสื้อผ้าที่เราเลือกออกมาค่ะว่าเราจะใส่เทรนด์อะไรตอนนี้เข้าไปเช่นสมมติถ้ามันเป็นกางเกงยีนเราอาจจะใส่เทรนด์กิตเตอร์เข้าไปค่ะเพื่อให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะวาดรูปออกคร่าวๆมาค่ะเมื่อวาดรูปคร่าวๆออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลองลิสต์ดูว่าเรามีอะไรที่ต้องไปซื้อบ้างแล้วเมื่อลิสต์เสร็จเราก็จะไปที่สำเพ็งค่ะที่เราเลือกที่สำเพ็งเพราะว่าสินค้าที่นั่นค่อนข้างถูกค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนแหล่งซื้อหลายๆคนที่แบบส่วนมากที่เราไปเจอแบบสมมุติเราไปเซ็นทรัลมันก็อาจจะเขาบางทีเขาก็ซื้อมาจากสำเพ็งเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเราควรไปจากที่ที่ขายจริงๆก่อนค่ะหลังจากนั้นเป็นวิธีการที่ยากที่สุดเท่าที่ทั้งหมดเลยก็คือการดัดแปลงชุดค่ะเพราะว่าเราก็เจอปัญหาหลายๆอย่างในการดัดชุดด้วยอาจจะแบบที่คิดไว้ไม่ตรงกับสิ่งที่สามารถทำได้ค่ะเราก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ต้องใช้การแก้ไขปัญหาไปด้วยค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือเมื่องานเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนก็คือต้องทำก็คือถ่ายรูปชิ้นงานที่ออกมาค่ะแล้วก็อาจจะนำไปใช้จริงๆค่ะอุปกรณ์ที่เราได้ซื้อมาจากสำเพ็งนะคะก็จะมีผ้าเลื่อมซิปแล้วก็ของตกแต่งอาจจะเป็นพวกแผ่นแปะที่เป็นแบบรูปลายน่ารักหรือว่าเป็นเข็มกลัดที่ไว้ติดกับเสื้อค่ะซึ่งในชุดแรกของเรานะคะเราจะใช้เป็นผ้าเลื่อมกับของตกแต่งค่ะซึ่งราคารวมในชุดแรกนะคะมีราคาทั้งหมด160 บาทค่ะส่วนชุดที่2นะคะเราจะใช้แค่ซิปค่ะซึ่งมีราคา26 บาทค่ะส่วนชุดที่3เราจะใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเหมือนกันค่ะซึ่งมีชิ้นราคาชิ้นละ10 บาทค่ะเราใช้ทั้งหมด4 ชิ้นก็40 บาทค่ะราคาในเงินที่เราจะใช้ในการทำชุดทั้ง3ชุดนะคะก็ถือว่ามีราคาถูกมากค่ะก็คือ226 บาทค่ะก่อนลงมือทำนะคะเราคิดว่าเราทั้ง3คนเนี่ยมีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการตัดเย็บหรือว่าการออกแบบเสื้อผ้าบางส่วนทำให้งานออกมาสามารถสำเร็จได้ค่ะส่วนแล้วก็มีความรับผิดชอบในการทำงานมากพอที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาได้ดีค่ะแต่ว่าการทำงานก็ต้องมีอุปสรรคใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าผลงานที่เราทำออกมาเนี่ยอาจจะไม่ออกมาตรงตามที่เราออกแบบไว้ในคราวแรกทำให้อาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างค่ะเราคาดหวังกับงานนี้ว่าจะได้ออกมาเป็นชุดที่ใส่ได้จริงๆแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่เราสามารถเอาไปต่อยอดหรือทำอะไรได้ต่อค่ะความรู้สึกของเราก็คือรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีค่ะเพราะว่าก็ยังไม่เคยได้ลองทำงานที่เกี่ยวกับการตัดเย็บหรือออกแบบเสื้อผ้าเลยก็เลยคิดว่ามันน่าจะตื่นเต้นดีค่ะค่ะโดย
ระหว่างการทำงานนะคะเราตอนแรกเราก็คาดหวังว่าเสื้อผ้าอาจจะออกมาได้ดีค่ะแต่เพราะเจออุปสรรคหลายๆอย่างเราก็คิดว่ามันคงออกมาแบบไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแต่พอเรามาทำจริงๆแล้วก็ตั้งใจทำนะคะเราก็ได้มากกว่าที่หวังค่ะโดยชิ้นงานก็คือออกมาดูดีแต่อุปสรรคที่เราพบก่อนออกนั้นมาเป็นชิ้นงานอย่างนี้นะคะก็คือผลงานตอนแรกมันไม่เหมือนที่แบบที่เราตั้งไว้ค่ะเพราะว่าเช่นตอนนั้นจะให้กางเกงมีตาข่ายมาติดข้างๆค่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆก็คือตาข่ายมันค่อนข้างอ่อนแล้วก็ไม่สามารถล้างกางเกงไว้ได้ค่ะเราจึงเปลี่ยนจากตาข่ายก็เป็นเข็มกลัดค่ะเพราะว่าที่จริงมันก็ต้นทุนต่ำด้วยแล้วก็มันก็เป็นอีกสไตล์นึงค่ะและนี่ก็คือแบบที่เรามันเป็น before ก่อนที่เราจะทำออกมานะคะก็คือเราเลือกมา3อย่างค่ะ3อย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นกางเกงค่ะทุกๆคนอาจจะเห็นว่ามันคือกางเกงปกติที่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ก็อาจจะใส่ก็ได้เลยแต่ว่าสภาพจริงๆของมันก็คือบริเวณส่วนที่มันขาดอะค่ะมันค่อนข้างลุยแล้วก็บางส่วนก็แบบขาดออกไปเลยทำให้หนูคิดว่าเราควรตกแต่งด้านนี้ค่ะแล้วกางเกงมันใส่บ่อยแล้วมันเราก็ค่อนข้างเบื่อว่าแบบมันก็ดูเหมือนคนอื่นไปหมดอะค่ะส่วนชุดที่2ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นของคุณแม่ค่ะเป็นชุดตั้งครรภ์ของคุณแม่ซึ่งก็นานมากแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีใครมาใส่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเราเอามาดัดแปลงเนี่ยมันจะน่าจะดูแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆค่ะส่วนชุดสุดท้ายนะคะก็คือเป็นแค่เสื้อปกติเลยค่ะทุกคนอาจคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องดัดแปลงแล้วแต่ที่จริงในความคิดของหนูคือเสื้อมันก็มีต้นทุนเดิมมาดีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราดัดแปลงแล้วก็เพิ่มกิมมิกให้มันน่าจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะและนี่คือชุดที่3ที่เราได้ทำออกมานะคะก็คือเสื้อเราได้เพิ่มซิปบริเวณไหล่ด้านขวาของแบบค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในรูปอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ของจริงก็คือจะมีรอยขาดบริเวณตรงคอค่ะตรงคอกลมก็คือเราได้อินสไปเรชันมาจากคอลเลกชันของ Gucci ค่ะส่วนนี้เป็นชุดที่2นะคะเราได้นำชุดตั้งคุมท้องของคุณแม่ตอนตั้งครรภ์นะคะเรานะตัดแล้วก็กลายเป็นเสื้อครอปค่ะให้ดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนที่เราตัดออกไปเราก็จะเอาไม่เอาไปทิ้งค่ะเพราะเราจะเอามาใช้ประโยชน์โดยการที่ทำเป็นถุงมือค่ะอาจจะแบบถุงมือใส่กับชุดนี้ก็ได้แต่ที่จริงเราไม่ได้โชว์ในรูปนี้เพราะว่าถ้าอยากเห็นจริงๆไปเจอกันในบูธวันศุกร์นี้นะคะส่วนชุดที่3ค่ะก็คือเป็นกางเกงที่เราเพิ่มผ้าเลื่อมเข้าไปค่ะโดยที่เลือกสีผ้าเลื่อมสีชมพูเลือกสีม่วงเพราะว่ามันค่อนข้างตัดกับสีกางเกงด้วยแล้วก็มันดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยค่ะแล้วเราก็จะตัดบริเวณที่มันขาดนะคะไว้แบบรอบข้างๆให้ดูมีกิมมิกมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้างๆของกางเกงเราก็ได้ตัดขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้เข็มกลัดในการกลัดไม่ให้มันหลุดไปค่ะแล้วก็เพิ่มกิมมิกในการที่ใส่เข็มกลัดเป็นรูปการ์ตูนน่ารักน่ารักเข้าไปด้วยค่ะซึ่งชิ้นงานทั้ง3ชิ้นนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ามันก็ออกมาพึงพอใจเราสมควรแล้วก็สามารถทำออกมาได้ทันเวลาค่ะแต่ว่าก็ยังมีข้อบกพร่องของเสื้อผ้าอยู่บางส่วนหรือว่าแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาค่ะทำให้อาจจะยังไม่ดีพอที่ควรค่ะคือที่จริงก็ถ้าเกิดสามารถทำต่อยอดจากนี้ได้อีกอะค่ะก็คืออยากจะคิดชุดเพิ่มที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะเพราะว่าคือที่จริงหลายๆคนอาจคิดว่าชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่ต่อยอดมันอาจจะทำง่ายกว่าชุดที่เป็นแบบตัดหรือว่าเป็นแพทเทิร์นคือที่จริงอยากให้ทุกคนคิดว่ามันไม่มีอะไรยากสำหรับเราค่ะแต่ว่าคือก็ชุดนี้มันค่อนข้างแบบมันมีกรอบของมันคือให้คงคอนเซปต์ว่ามันคือชุดที่ดัดแปลงเพิ่มแล้วก็ไม่เกินไปเราอาจจะทำยากในความคิดของหนูคือมันค่อนข้างยากกว่าที่เราจะมานั่งตัดชุดค่ะเราจึงอยากออกแบบชุดให้มีสไตล์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะให้นอกกรอบไปอีกแล้วก็คือในการทำงานครั้งนี้เป็นอะไรที่ได้รับหลากหลายมากกว่าทุกครั้งค่ะเพราะว่าครั้งนี้ด้วยงานของม.3ค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็คือหนูอาจจะแบ่งงานเวลาไม่ค่อยดีด้วยทำให้แบบบางทีการจัดสรรเวลาก็ไม่ค่อยดีส่วนการทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะคือทุกคนก็ไม่ได้ว่างตรงกันทุกวันหรือว่าบางทีทุกคนก็ไม่ว่างในการทำงานเราจึงต้องแบบช่วยกันตัดสินใจหรือบางทีอะค่ะเราก็ต้องไว้ใจเพื่อนในการตัดสินใจว่าสมมติเสื้อตัวนี้เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเพราะว่าเราต้องแบ่งงานกันเราก็ต้องให้เพื่อนแบบตัดสินใจไปเลยแล้วก็ไว้ใจเพื่อนค่ะเรื่องสุดท้ายก็คือ
เราได้รับการออกแบบเราได้แบบไอเดียใหม่จากการทำชุดนี้หลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็อยากฝากทุกคนไว้นะคะที่จริงตอนแรก PBL นี้ก็คิดว่าจะเป็น PBL ที่แย่ที่สุดที่เคยทำมาแล้วเพราะว่าด้วยเวลาที่ไม่พอด้วยแล้วก็แบบหลายๆอย่างที่ตอนนั้นมันไม่ค่อยโอเคด้วยอะค่ะแต่พอเรามาตั้งใจทำจริงๆอะค่ะทุกคนสามารถทำได้หมดเลยค่ะแล้วก็อยากถ้าทุกคนอยากรู้การทำงานของเราหรืออยากได้ไอเดียจากการทำงานในครั้งนี้นะคะไปเจอกันได้ในวันศุกร์ที่บูธนะคะขอบคุณค่ะ